You're listening to K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกรสกุลที่ Happiness Investment สวัสดีค่ะบอมแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะคะก็อันนี้วันนี้ก็จะมาอัปเดตในแง่ของข่าวที่ BJC มีการแจ้งตลาดไปเมื่อเมื่อคืนนี้นะคะก็ะมีทาง BJC มีการแจ้งมาติาคณะกรรมการบริษัทนะคะในแง่ของการที่จะ,ะ IPO นะคะหุ้นสามาัญของ Big C Retail Corporation หรือว่าตัวย่อที่เขาใช้ก็คือ BRBRC นะคะ,ะโดยที่สัดส่วนเนี่ยที่จะมีการขายเสนอขายนะคะ ในหุ้น IPO เนี่ยก็จะมีสัดส่วนไม่เกิน29.98%นะคะหรือว่าถ้าคิดเป็นจำนวนหุ้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2,230 29.9ล้านหุ้นน่นะคะซึ่งอันนี้ก็คิดจากาหุ้นทุนหุ้นสามัญจดทะเบียนของของ,ง BRC ณนะปัจจุบันนะคะซึ่งซึ่ง BJC เนี่ยปกติปัจจุบันก็ถืออยู่100%แล้วก็ถ้า มีการ IPO ไปตามแผนเนี่ยสัดส่วนของ BJC ก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณเ0่อเอจดอร์นิดนนะคะก็ก็แล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของออประชาชนท, <ไป S 2> ทั่วไปะะือนทั่วไปใช่ค่ะทีนี้เนี่ยด้วย process ถัดไปนะคะก็จะมีการส่งสื่อเวียนที่ที่ที่มีการ แจ้งในรายละเอียดที่จะนำหุ้น BRC เนี่ยมา IPO เนี่ยให้กับผู้ถือหุ้น BJC นะคะภายใน21วันนะคะอันนี้ก็สำหรับผู้ถือหุ้นของ BJC ก็จะได้รับเอกสารนี้นะคะแล้วก็ด้วยขั้นตอนเนี่ยก็คงต้องรอเรื่องของอการ Approve ของทางกรตอแล้วก็การยื่น Filing นะคะที่จะ,ะทำในระยะถัดไปเนี่ยก็ถึงจะเป็นขั้นตอนของการ IPO ของ Uh, b ร c นะคะแล้วก็ผลผลของการ IPO เนี่ยอาจจะมีเอฟเฟกต์ uh, อยู่นะคะสอประเด็นนะคะก็คือในเรื่องของอย่างไดรลูชั่นที่จะเกิดขึ้นนะคะในแง่ของกําไรนะคะเนื่องจากว่า จำนวนก็จะมีสัดส,ส่วนกำไรที่ contribue กลับมาที่ BJC เนี่ยน้อยลงนะคะก็จะคิดเป็นในแง่ของ r e l u t i o n จากกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก16อนะคะอันนี้ก็คิดจากกำไรของ BJC ในช่วงปีปีที่แล้วนะคะปี2022นะคะแล้วก็ถ้ามองในเชิงของอ Net Asset สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธินะคะก็จะมีมีไดหลูดออกประมาณสัก33%นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะมีในแง่ของข้อดีก็คือในแง่ของกำไรนะคะที่อขอโทษค่ะ,ะจำนวนพอสีที่ได้จาก IPO เนี่ยก็จะเข้ามานะคะแล้วก็จะได้สามารถนำไปขยายกิจาการชำระคืนหนี้นะคะก็จะทำให้ฐานะทางการเงินน่าจะแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะในส่วนของ BJC บีเจซีแล้วก็รวมไปถึง BRC ด้วยนะคะก็โดยโดยขั้นตอนหลักๆนะคะก็น่าจะมีจะมีภาพประมาณนี้นะคะเราคิดว่าคงจะเหความชัดเจนขึ้นในช่วงซักหลังเดือนเมษาถึงพฤษภาเป็นต้นไปนะคะอเอพรเซสต่างๆน่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะคะ่ะ โอเคได้ครับเราขออนุญาตพูดประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือมันอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับทาง IB นะครับเขาอาจจะมีการทําดีอะไรแล้วเรา,าจจะยังไม่สามารถลงรายละเอียดวิเคราะห์ได้นะครับนั่นก็คือภาพรวมคร่าวๆนะครับพิธีครับขอย้อนกลับมาในกลุ่มค้าป,ปีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราออกมาจาก BJC นิดหนึ่งคือเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยโอโ้ยอยู่ๆแบบหุ้นวอลุ่มการซื้อขายกันนิ่งกันทั้งหมดเลยนะสามหมื่นหกพันล้านแล้วก็หุ้นไม่มีตัวไหนบวกเลยนะแต่มีกลุ่มพิธีอะ เหมือนโฟลนี่ไหลเข้ามาเกือบทุกตัวเลยนะนะครับทั้งในฝั่งของ discretionary staple นะครับ macro d o home เนี่ยไหลกันหมดเลย BJC ก็บวกเองขึ้นมาด้วยซ้ำเลยครับพี่ทิพย์มีมุมมองต่อกลุ่มนี้ก่อนการเลือกตั้งยังไงบ้างแล้วก็คือเราสามารถเล่นแบบคือตอนนี้หลายคนอยากเล่นหุ้นนะแต่หลายคนบอกว่า เฮ้ยจะถือข้ามงบไตมัดหนึ่งก็กลัวนะเพราะว่าโอ้โหจะไปถือแบงค์ข้ามไตมัดหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเกิดอะไรขึ้นนะครับจะไปถือพลังงานก็ราคาน้ำมันก็ลงแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเล่นเด้งสั้นๆเนี่ยถ้าเป็นค้าปีกเนี่ยเราพอถือข้ามงบได้ไหมพี่คือจริงๆมองว่าได้นะคะก็คือโดยเฉพาะใน<ม>ในช่วงที่เรามองว่าการเราจะเห็นการเลือกตั้งในระยะใกล้ๆนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราพูดถึงปัจจัยในแง่ของปัจจัยบวกจาก การเลือกตั้งเนี่ยก็อย่างที่เราทราบเนี่ยก็คือเราก็จะมีกระแสเงินนะคะหรือว่าการจับจ่ายใช้สอยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่า<ม>จะเป็นในแง่ของงบประมาณเองหรือว่าการจับจ่ายถักฝังพัก การเมืองต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้อิคเอนอเมิ t แอคทิวิตี้รวมไปถึงภาพรวมของการบริโภคในประเทศเนี่ยมันแอคทีฟขึ้นแน่นอนอันนี้อันที่ hmm. 1อันที่2เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของภาคของเ,ออเองินจากทางที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแล้วเนี่ยถ้าเรามองปัจจัยอื่นๆประ,ประแวดล้อมเนี่ยก็จะมีเรื่องของออการกลับมาของนักท่องเที่ยวที่ตัวเลขก็ดีวันดีคืนซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวซัพพอร์ตในแง่ของการบริโภคในประเทศด,ด้วยเช่นกันแล้วก็ส่งผลดีกับกลุ่มคาปลรีกด้วยนะคะอันนี้ก็น่าจะสามารถ ตามตัวเลขอันนี้กันกันอยู่แล้วนะคะอันที่3ก็คือเป็นเรื่องของแรงกดดันจากเรื่องของต้นทุนซึ่งก็มองว่าหลังจากที่ทางภาครัฐมีการปรับ ตัวเลขค่าไฟนะคะที่จะชาร์จในช่วงพฤษภาคมต้นไปเนี่ยก็ดูมีการถ <คน S 1> ่างคลายมากขึ้นจากในฝั่งของอผู้ประกอบการที่เป็นพาณิชย์แล้วก็เป็นพวกอุตสาหกรรมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมองแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยทั้งในแง่ของการส่งเสริมรายได้แล้วก็รวมไปถึงการลดของในส่วนของค่าจ่ายด้วยนะคะเราก็น่าจะเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยที่ค่อยๆดีขึ้นต่อเนื่องแม้แม้ว่าไตรามาสหนึ่งเองเนี่ยจะเป็นไตรามาสที่เรียกว่าออฟพีคมาจากไตรามาสสี่ที่ปกติ ช่วงไตรมาสสี่ปีที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นค่อนข้างคึกคักนะคะอาจจะชะลอลงในช่วงไตรมาสหนบ้างในบางในบางบริษัทแต่ว่าเรามองว่าพอผ่านช่วงไตรมาสหนไปเราก็จะเห็นการกลับมาของภาพของเอ่อเซกเตอร์คอมเมอร์ซได้อีก e. ค่ะในใน,ในช่วง2องสาของปีนี้นะคะก็เลยยังมองว่าในในระดับปัจจุบนันแล้วก็รวมไปถึง outlook ในในในอนาคตเนี่ยก็ค่อนข้างมองบวกกับเซกเตอร์นะคะ โอเคครับแล้วเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าถ้าดูจากในฝั่งของตัวเทคนิคอลชาร์ตเนี่ยนะครับในฝั่งของตัวเซตคอมเมอร์สเนี่ยโอ้โหเหมือนเพิ่งเบรกแนวต้านหลักขึ้นมาเลยนะเทรนไลน์นี้ถูกกดมาตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมนะครับเอ่อท่นนครับสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมนะครับในช่วงประมาณ3เดือนโดยประมาณอันนี้โอ้โหเมื่อวานนี้คือเบรกเป็นแท่งเขียวขึ้นมาทั้งแท่งเลยนะครับก็ต้องมาดูต่อกันนะว่าอ่า potential upside จะเปิดมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือเป็นมุมมองเข้าข้าของกลุ่มขาปีนะครับโอเควันนี้